เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรสมาชิกวุฒิสภาเมื่อสักครู่นี้ผมได้นำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้อหาลือในที่ประชุมอาจจะใช้เวลาจำกัดไม่ได้ขยายเนื้อความในส่วนของที่เราศึกษาแต่ผมต้องการที่จะส่งสัญญาณไปให้ถึงผู้มีอำนาจ ให้ใช้อำนาจในฝ่ายบริหารในการที่จะเร่งรัดแก้ไขเพราะการแก้ไขโดยที่ผมเสนอแก้กฎหมายมันใช้เวลาไม่น้อยกว่า2-5ปีในส่วนของรายงานฉบับเนี้ยท่านประธานการมธิการแรงงานวุฒิสภาท่านพลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว ได้มอบหมายให้คณะอนุกันมติการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานไปศึกษาในเรื่องนี้เพราะท่านเห็นว่านวดไทยมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงอยู่เพราะผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยากจนคนยากไร้ก็อาศัย วิชาชีพที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษก็ดีหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมก็ดีหาเลี้ยงครอบครัวแต่ปัญหาทุกวันนี้มันมีปัญหามากมายในเบื้องต้นนี้รรนออาาท่านประธานครับผมจะขออนุญาตท่านประธานมอบหมายให้อนุการเมการคือท่านพิชาวัตรพลตำรวจตีวิชาวัตบริรักษ์กุลได้นําเสนอ ในเรื่องของประวัติความเป็นมาและสภาพปัญหาที่มีอยู่เกี่ยวกับการนวดไทยแล้วหลังจากนั้นผมจะเป็นผู้เสนอในส่วนของแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไปขออญาตท่านประธานให้ท่านพิชานวัดได้คุณานำเสนอขอบคุณท่านประธานครับ